น้ำใจคนไทยไม่เคยเหือดแห้งเลยล่ะค่ะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ให้อิ่มท้องไม่พอทัพคนบันเทิงยังขอส่งต่อไปยังบุคลากรทางการแพทย์ที่เป็นด่านหน้าในการทุ่มเทเพื่อให้วิกฤตครั้งใหญ่นี้ผ่านพ้นไปที่ทำมาตั้งแต่ปีก่อนต้องยกให้เจ้าแม่ TikTok นุ้ยสุจิราโดยเผยว่าอาหารในแต่ละวันที่จะส่งให้หลากหลายทั้งข้าวหวานเครื่องดื่มคล้ากันไปอาหารไทยเกาหลีญี่ปุ่นมีครบซึ่งอยากให้คนทำงานได้ทานอาหารอร่อยๆและมีพลังนอกจากนี้หากตนรีวิวร้านไหนแล้วรสชาติเลิศก็จะรีบออเดอร์ให้บุคลากรทางการแพทย์ได้ทานเหมือนกันค่ะก็คิดแทนบุคลากรทางการแพทย์เนอะว่าคือถ้ากินอาหารซ้ำๆเดิมๆทุกวันอย่างเงี้ยมันก็เบื่อไงเขาส่งข้อความมาในใต้โพสต์นุ้ยอย่างเงี้ยเขาบอกขอบคุณนะคะอร่อยมากเลยอย่างเงี้ยเราก็ชื่นใจไงเพราะว่าเราเลือกของดีจริงๆให้กับบุคลากรทางการแพทย์เนื่องจากว่าทุกคนต่างทุ่มเทนะคะคือเขาเรียกว่าทานน้ำใจไม่เคยหักเปื่อยหายแม้ว่าแน่นอนช่วงเศรษฐกิจแบบนี้ทุกคนก็จะตึงมือกันหมดเนาะคือเราก็ตึงแหละแต่เพียงแต่ว่าเรารู้ว่าเราสามารถที่จะแบบช่วยตรงนี้ได้ตามกำลังเราก็แบบเราก็ยื่นมือมาช่วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะด้านท็อปดารณีนุชก็เป็นอีกหัวเรือใหญ่ที่ทำโครงการเติมพลังฮีโร่ไทยสู้ภัยโควิด-19ที่จะเป็นคนกลางในการประสานงานจากเหล่าคนใจบุญมอบอาหารให้บุคลากรทางการแพทย์ซึ่งเริ่มทำมาตั้งแต่ช่วงปลายเดือนเมษายนมีคนบันเทิงร่วมด้วยช่วยกันมากมายทั้งหน่อยบุษกรเคนธีรเดชป๋อณัฐวุฒิเอพรทิพย์แจ๊ชวนชื่นและภรรยาตุ๊กเดือนเต็มดุ๊กพานุเดชดีเจนุ้ยส่วนไก่สมพลพิธีกรรายการกวนกวนแซ่บถึงจะยังวิ่งทำงานรายวันแต่ก็ได้ช่วยสมทบทุนเป็นเงินโอนให้เพื่อนซีท็อปดารณีนุชจัดปรุงอาหารกว่า200ชุดมอบให้บุคลากรทางการแพทย์ที่สถาบันซ่วงอกและสถาบันบำราศนราดูรค่ะบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยคิดดูว่าเราเห็นภาพที่ท่านทำงานเนี่ยแบบน็อกไปเลยไม่สามารถที่จะไปนอนที่สบายๆแล้วคิดดูเดี๋ยวจะมีเวลามาเลือกหาอะไรกินเหรอใช่ไหมพอมีเวลาปุ๊บผิวปุ๊บก็มีอะไรกินก็จัดการเลยแล้วพี่ท็อปเนี่ยเขาก็มีเจตนาที่จะเลือกของที่มีประโยชน์เราก็อุ๊ยดีจังเลยพี่ท็อปแบบทำแบบนี้เราก็สนับสนุนเป็นการแบบอยู่เบื้องหลังคุณแม่มิวนิธาก็ส่งอาหารให้โรงพยาบาลต่างๆมาได้พักใหญ่แถมยังอบขนมเองกับมืออีกด้วยด้านคู่รักหมากปรินและคิมเบอรี่ก็ส่งอาหารหลากหลายเมนูให้ทางโรงพยาบาลรามาธิบดีส่วนสาวแซ่บดิวอริสราก็มอบทั้งอาหารและนมเย็นๆให้ได้ชื่นใจมาอย่างต่อเนื่องทั้งทางโรงพยาบาลและศูนย์บริการฉีดวัคซีนคุณแม่ลูกอ่อนซีริต้าเข้าครัวปรุงอาหารด้วยตัวเองเพื่อส่งเมนูพิเศษให้กับนักรบชุดขาวเช่นเดียวกับคุณแม่ลูกแฝดนานาไรบีนาที่ชวนทั้งสามีเวไทเทเนียมและลูกๆบีนาบรุกลินทอดไก่ร้อนๆให้บุคลากรทางการแพทย์ได้อิ่มท้องและยังส่งให้กับชุมชนต่างๆอีกด้วยค่ะดีว่าสาวแก้มวิชญานีนำรายได้ที่มาจากการขายอาหารของครัวแม่ลูกและจากกัลยาณมิตรที่สมทบทุนเข้ามาจัดทำอาหารกล่องโดยคุณแม่ของสาวแก้มเป็นคนลงมือปรุงเองจากใจมอบให้บุคลากรทางการแพทย์ด้วยค่ะเปยปานวาดก็เป็นอีกคนที่ส่งกำลังใจให้นักรบชุดขาวคัดสรรเมนูแต่ละวันให้ด่านหน้าของคนไทยได้มีพลังต่อสู้กับโควิดรวมถึงยังมีชานมน้ำพันนมสตรอเบอรี่ให้ได้เติมหวานกันด้วยค่ะคิดว่าเราจะให้เป็นมื้อเย็นแทนเพราะว่าเจ้าหน้าที่หลายๆฝ่ายก็จะแจ้งเรามาแล้วว่าส่วนใหญ่คนจะมาทำช่วงเช้ากันแล้วคนก็จะมาออนรับเหมือนกับว่ารับทีเดียวกินทั้งวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยทำให้แบบคนบรรลุตัวกันเยอะนี่เปิ้ลก็เลยแบบคุยกับเจ้าหน้าที่นั้นเปิ้ลขอเป็นทำมื้อเย็นละกันอีฟพุทธธิดาเสิร์ฟทั้งผัดไทยกุ้งสดและข้าวขาหมูให้บุคลากรทางการแพทย์ได้อิ่มท้องงานนี้ยังได้คู่สามีภรรยาเป๊กเปรมนัสและนิวณภัสสรมาร่วมด้วยช่วยกันเช่นเดียวกับสาวเบนซ์พรชิตาที่นำอาหารจากร้านของตัวเองและขนมมามอบให้กับโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติและโรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์รวมถึงสถาบันประสาทวิทยาเรื่องน้ำใจช่วยเหลือเพื่อนร่วมชาติครอบครัวศิลาชัยพร้อมยื่นมือช่วยตลอดโดยเปิดครัวร้านอาหารของตัวเองในการปรุงเมนูมอบให้ผู้ที่อยู่ในชุมชนต่างๆและบุคลากรทางการแพทย์แพ็ควันละ400กล่องคนรับอิ่มท้องคนให้ก็อิ่มใจค่ะ